โฟกัสของเลนเลยจะเป็นยังไงครับตรงนี้นะครับแน่นอนเส้นแรกนะครับเราก็ต้องลากผ่านนะครับตัวเนี้ยนะครับไม่ว่าวางวัตถุไว้ที่ตรงไหนนะครับแนวนี้ก็เหมือนกันก็คือนะลากผ่านโฟกัสนะครับของเลนนะครับก็คือทับเส้นแนวเดิมก็คือทับกรณีเดิมนะครับแต่ว่าเรามาดูนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับตัวนี้ให้เป็นสีม่วงนะครับแต่สิ่งที่ต่างก็คือนะครับตอนที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางของเลนนะครับจะเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันต่างกับตอนที่วางวัตถุไว้ระหว่างระยะ 2f กับ f ยังไงพอย้ายวัตถุนะครับมาที่ระยะก็คือวางไว้ที่นะครับเท่ากับโฟกัสพอดีเลยนะครับตัวนี้จะเกิดอะไรก็คือรังสีนะครับตัวนี้ระหว่างโฟกัสกับที่ลากผ่านกึ่งกลางเลนนะครับมันจะขนานกันนะครับขนานกันไปเรื่อยๆดังนั้นตัวนี้นะครับก็คือมันจะไม่ตัดกันนะครับพอไม่ตัดกันเสร็จนะครับตัวนี้เราก็ไม่สามารถนะครับสรุปได้ว่าตัวนี้มันจะเกิดภาพนะครับเป็นยังไงกันแน่แล้วก็นะครับบอกได้แต่ว่านะครับภาพที่เกิดนะครับก็คือมันน่าจะขนาดนะครับใหญ่มากใหญ่จนนะครับมันนะครับหาตำแหน่งตัดกันไม่เจอเลยนะครับเพราะว่ามันได้ขนานกันพอดีนะครับเส้นแนว2เส้นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราไม่รู้ว่ามันจะตัดกันที่ถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าต้องเกิดนะครับเกิดภาพนะครับที่ระยะตัวนี้นะครับภาพเกิดที่ระยะอนันต์นะครับตัวนี้นะครับก็คือลากต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสังเกตดูว่าต่างกับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้นะครับไว้ระหว่างระยะ2นะครับกึ่งกลางระหว่าง2เท่ากับโฟกัสกับของโฟกัสนะครับมันยังจะเกิดภาพให้นะครับตัวนี้ก็คือเลยนะครับ2เท่าของความยาวโฟกัสออกไปนะครับภาพจริงหัวกลับแล้วก็ได้ขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะครับดังนั้นตรงนี้เรานะเริ่มมาตั้งแต่นะครับนอก 2f จนมาถึง 2f แล้วก็กึ่งกลางแล้วก็มาถึง f พอดีดังนั้นกรณีสุดท้ายที่เหลือนะครับก็คือกรณีที่นะครับระยะของวัตถุนะครับน้อยกว่าความยาวโฟกัสของเลนส์นะครับจะเป็นยังไงว่าเส้นแกนมุกสำคัญเหมือนเดิมครับแล้วก็นะครับว่าเส้นกึ่งกลางของเลนดังนั้นนะครับกรณีของตัวนี้ก็คือนะเราลองเอาวัตถุนะครับไว้ที่นะครับวัตถุก็คือน้อยกว่าความยาวโฟกัสครับพอวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัสเราก็ทำการวาดเหมือนเดิมครับเส้นแรกขนานกับแกนมุกสำคัญไปผ่านโฟกัสครับแล้วเส้นที่2ล่ะครับก็คือนะครับลากผ่านตัวนี้ครับจุดกึ่งกลางของนะครับเลนตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าฝั่งด้านหลังเลนตัวนี้ให้ตรงนี้เป็นด้านหน้าเลนนะครับเราจะถือว่าด้านที่วัตถุอยู่นะครับเป็นด้านหน้าเลนนะครับแล้วที่เหลือก็คืออีกฝั่งก็เป็นหลังเลนนั่นเองที่ด้านหน้าเลนนะครับตัวนี้แล้วก็พอแสงนะครับเดินทางจากวัตถุไปหลังเลนจะเห็นได้ว่าแสงตัวนี้นะครับไม่ต้องลุ้นเลยว่ามันจะตัดกันได้หรือเปล่านะครับมันจะเบนนะครับห่างออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราลากเส้นนะครับต่อแนว2แนวตัวนี้ออกไปนะครับมันไม่มีวันตัดกันได้ถ้าจะตัดกันได้อย่างน้อยมันต้องลู่เข้ามาหากันใช่ไหมครับแต่ตรงนี้นะครับมันเบนแยกหน้าออกไปเลยดังนั้นหลังเลนก็คือนะครับหมดสิทธิ์ตัดกันแน่นอนทีเนี้ยเรามาดูนะครับหน้าเลนพอหลังเลนลู่เข้าใช่ไหมครับแน่นอนตัวหน้าเลนนะครับก็คือพอหลังเลนลู่ออกใช่ไหมครับรังสีตรงหน้าเลนนะครับก็ต้องนะครับลู่เข้ามาหากันถูกไหมครับด้านหนึ่งออกด้านหนึ่งก็ต้องนะครับบิดเข้ามาหากันพอบิดเข้ามาหากันเสร็จนะครับดูเฉพาะด้านหลังเลนนะครับถ้าเรานะครับต่อแนวของแสงนะครับนี่ไม่ใช่แนวทางเดินของแสงจริงๆนะครับแนวทางเดินของแสงจริงๆเป็นแบบนี้แต่ว่านะครับถ้าเราลากนะครับต่อไปเสมือนว่าตัวนี้นะครับมีแสงนะครับอยู่ด้านหลังอยู่นะเราจะได้ว่าอะไรเราจะได้ว่านะครับตัวนี้ภาพที่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้นะครับตัดกันที่ตำแหน่งนะครับเปรียบเสมือนว่าตัดกันที่ตำแหน่งนี้นะครับจะได้ว่าภาพนะครับตัวนี้มันเป็นภาพเสมือนครับทำไมว่าเป็นภาพเสมือนเพราะว่าเห็นไหมครับรังสีของแสงมันไม่ได้ตัดกันจริงนะครับตัวนี้เส้นปากคือเราแค่เปรียบเสมือนต่อแนวมันมาเฉยๆนะครับตัวนี้นะดังนั้นถ้าน้อยกว่าความยาวโฟกัสเราสรุปว่าภาพที่ได้นะก็คือเป็นภาพเสมือนนะครับ
เสมือนเพราะว่ามันแสงไม่ได้ตัดกันจริงเป็นภาพเสมือนหัวตั้งนะครับเห็นไหมครับตัวนี้หัวตั้งก็คืออยู่ฝั่งเดียวกับวัตถุนะครับขนาดเป็นยังไงครับวัตถุเส้นสีแดงตัวนี้นะครับสูงแค่นี้แต่ดูเส้นสีเขียวสิครับเห็นไหมสูงกว่าตั้งเยอะนะครับภาพเสมือนหัวตั้งขนาดก็ต้องนะครับขนาดเป็นยังไงก็คือใหญ่นะครับขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับฝั่งนี้เราลองมาดูกรณีก่อนหน้านั้นของเรานะครับที่วัตถุนะครับมันยังระยะนะครับห่างมากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสกันอยู่นะครับภาพทุกภาพตัวนี้ที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพจริงนะครับแล้วก็นะครับตัดกันที่หลังเลนส์แต่เราพอเรามาดูกรณีนี้สิครับตัวนี้นะครับปรากฏว่าภาพมันเกิดหน้าเลนส์เห็นไหมครับแล้วก็เป็นภาพเสมือนหัวตั้งดังนั้นครับตัวนี้เราก็พี่เขียนครับกรณีของการเกิดภาพทั้งหมดที่จะเป็นไปได้ของเลนส์มาให้แล้วนะครับจากการเกิดภาพเราก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับเลนนูนนะครับเลนนูนนะครับภาพนะครับที่ได้จากการที่เรามองนะครับวัตถุผ่านเลนนูนตัวนี้ภาพที่ได้นะครับมีได้ทั้ง2แบบก็คือมีทั้งภาพจริงนะครับแล้วก็ภาพเสมือนภาพจริงก็คือนะครับรังสีของแสงตัดกันจริงนะครับจะได้ว่านะครับทุกภาพนะครับเช่นกรณีนี้นะครับไปจนถึงกรณีนี้นะครับมันจะเกิดนะครับตำแหน่งภาพจริงของมันก็คือนะครับหัวมันจะกลับด้านครับเห็นไหมครับหัวกลับนะครับตรงนี้กรณีนี้ก็หัวกลับนะครับภาพจริงหัวกลับนะครับแล้วก็เกิดนะครับหลังเลนเสมอตัวนี้นะครับตัวนี้เรายึดวัตถุอยู่หน้าเลนนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นหลังเลนนะครับตัวนี้คือตำแหน่งที่วัตถุมันจะเกิดนะครับหลังเลนแต่ว่าพอมาเป็นภาพเสมือนนะครับพอเป็นภาพเสมือนตัวนี้หัวนะครับมันจะตั้งก็คืออยู่ด้านเดียวนะครับตำแหน่งของหัวจะอยู่ด้านเดียวกับของวัตถุนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ภาพที่ได้นะครับตัวนี้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดนะครับสามารถสรุปได้อีกว่าขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่าวัตถุนะครับแล้วก็สุดท้ายตำแหน่งที่เกิดครับตัวนี้เกิดด้านเดียวกับวัตถุเลยเห็นไหมครับก็คือมันจะเกิดหน้าเลนส์นะครับในขณะที่ภาพจริงตัวนี้เราไม่สามารถสรุปได้ว่ามันจะใหญ่หรือเล็กกว่าวัตถุนะครับมันสามารถนะครับขนาดใหญ่กว่าเท่ากับหรือว่าเล็กกว่าวัตถุได้ทั้งหมดนะครับในภาพจริงนะครับดังนั้นตัวนี้คือกรณีเกิดภาพทั้งหมดของเลนนูนนะครับแล้วก็จะมานะครับทบทวนกันอีกครั้งนะครับตั้งแต่ภาพกรณีแรกเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับกรณีแรกนะครับเราใช้นะครับเกณฑ์โฟกัสกับ2เท่าของความยาวโฟกัสเป็นการแบ่งนะครับตำแหน่งของวัตถุถ้าอย่างเช่นกรณีนี้นะครับก็คือวางไว้นะครับเลย2เท่าของความยาวโฟกัสของออกไปแต่ว่านะครับน้อยกว่าระยะอนันต์ดังนั้นเราลองมานะครับวาดวัตถุนะครับเส้นแรกนะผ่านโฟกัสเส้นที่2ผ่านจุดกึ่งกลางเลนจะได้ว่าเห็นไหมครับตัวนี้เกิดภาพจริงตัดกันจริงนะครับได้ภาพจริงหัวกลับนะครับขนาดเล็กกว่าวัตถุวัตถุสูงขนาดนี้มันเล็กแค่นี้นะครับขนาดเล็กกว่าวัตถุแล้วก็ตำแหน่งนะครับตำแหน่งของวัตถุนะครับตัวนี้ S dot นะครับก็คืออยู่ระหว่างนะครับนะโฟกัสกับ2เท่าของความยาวโฟกัสด้วยนะครับจากนั้นเราก็นะครับขยับวัตถุนะครับให้เลื่อนใกล้เข้ามานะครับตอนแรกเลย2เท่าของความยาวโฟกัสตรงเนี้ยให้เรามาลองวางไว้ที่2เท่าของความยาวโฟกัสพอดีนะครับลากเหมือนเดิมเราจะสรุปได้ว่านะครับถ้าวางวัตถุไว้ที่ระยะ2เท่าโฟกัสภาพที่เกิดนะครับก็คือจะเกิดที่2เท่าของความยาวโฟกัสพอดีเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับขนาดเท่ากับวัตถุดังนั้นตัวนี้กรณีที่2กันแล้วนะครับเรามาดูกรณีที่3กันนะครับกรณีที่3เส้นสีส้มนะครับจะได้ว่าถ้าเราวางวัตถุนะครับไว้ที่นะครับตัวนี้กึ่งกลางนะครับระหว่าง2เท่าของความยาวโฟกัสกับโฟกัสนะครับจะได้ว่าภาพที่เกิดเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นภาพนะครับขนาดใหญ่แล้วนะครับภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตำแหน่งของมันก็คือเลย2เท่าของความยาวโฟกัสไปนะครับตัวนี้แล้วก็นะครับกรณีที่3ผ่านไปแล้วกรณีที่4นะครับถ้าวางไว้ที่นะครับตำแหน่งโฟกัสพอดีคำตอบก็คือนะครับรังสีมันจะขนานกันนะครับต่อให้เราต่อแนวออกไปด้านหลังนะครับมันขนานกันหมดนะครับก็คือหาตำแหน่งที่มันตัดกันไม่ได้เราก็สรุปได้ว่าภาพมันขนาดใหญ่มากจนแสงไม่ตัดกันนะครับเกิดที่ระยะอนันต์ไม่รู้ว่ามันจะไปตัดกันที่เท่าไหร่นะครับ
แล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่เกิดนะครับวางไว้ที่ระยะน้อยกว่านะครับความยาวโฟกัสนะครับเป็นกรณีเดียวเลยที่นะครับมันจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งนะครับขนาดใหญ่กว่าวัตถุแล้วก็เกิดหน้าเลนเห็นไหมครับเสมือนเพราะว่าแสงไม่ได้ตัดกันจริงดังนั้นนะครับสำหรับเลนส์นูนตัวนี้กรณีเดียวที่มันจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งก็คือวางไว้นะครับน้อยกว่านะครับระยะวัตถุต้องน้อยกว่าระยะโฟกัสตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับเรารู้นะครับระยะโฟกัสทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ชนิดการเกิดภาพของเลนส์นูนกลับมาที่ข้อ90อีกครั้งนะครับข้อนี้นะครับเขาให้นะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าภาพจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเรายึดตึกนะครับให้มันเป็นวัตถุนะครับวัตถุก็คือตึกตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับเราลองมามองผ่านเลนส์นูนดูนะครับโดยที่ทำการนะครับวาดระยะนะครับเหมือนที่เขาบอกมาให้ในโจทย์เหมือนเดิมครับตัวนี้เราก็ต้องวาดนะครับเส้นแกนมุกสำคัญขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ลองวาดเลนส์นูนดูครับนะครับดังนั้นตรงนี้ครับมองยอดตึกสูงที่อยู่ไกลออกไป100เมตรนะครับผ่านเลนส์นูนนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวนี้นะครับก็คือนะครับวัตถุเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากเลนส์นูนนะครับประมาณ100เมตรนะครับตัวนี้ให้เป็นนะครับวัตถุนะครับก็คือตึกนั่นเองตรงนี้คือระยะ100เมตรครับดังนั้นตรงนี้เราจะได้ระยะนะครับ S ก็คือระยะของนะครับวัตถุว่าเป็น100เมตรจากนั้นนะครับตรงนี้เขาบอกว่านะครับให้เลนอยู่ห่างจากตาเป็นระยะ 0.6 เมตรนะครับในขณะที่ความยาวโฟกัสของเลนตัวนี้เป็น 0.15 เมตรนะครับตัวนี้เป็นโฟกัสนะครับระยะตรงนี้นะเป็น 0.15 เมตรก็คือน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับระยะ100เมตรที่ห่างจากตึกตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับให้เลนอยู่ห่างจากตาเปล่านะครับเป็นระยะ 0.6 เมตรก็คือเห็นไหมครับ 0.15 เมตร 0.6 เมตรก็คือตำแหน่งตาของเราตัวนี้นะครับก็ต้องนะครับเลย2เลยระยะโฟกัสมาอีกจริงไหมครับนะครับนี่คือตำแหน่งตาเราหลายคนนะครับอาจจะตีความนะครับของข้อนี้ที่วาดรูปออกไปอีกแบบนะครับก็คือว่านะครับที่เขาบอกว่ามองยอดตึกที่ไกลออกไป100เมตรนะครับตัวนี้ก็คือเขาจะวัดระยะนะครับจากตึกผ่านลูกตาเราไม่ใช่ระยะตึกนะครับผ่านเลนแต่ในที่นี้นะครับเพื่อความสะดวกพี่ขอให้นะครับเป็นระยะตึกไปจนถึงเลนเป็น100เมตรละกันเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับ100เมตรกับ 0.6 เมตรห่างตาตัวนี้นะครับ 0.6 นะครับยังไม่ถึง1เมตรเลยกับตั้ง100เมตรตัวนี้นะครับพอลองมาวาดภาพเทียบสัดส่วนกันจริงนะครับมันแทบไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับก็คือขอวาดให้นะครับอนุมานว่ามันนะครับตึกห่างจากเลนเป็น100เมตรเลยแล้วกันไม่ถือว่าเอาผ่านตานะครับต่อมานะครับตัวนี้ระยะ2เท่าของความยาวโฟกัสตัวนี้นะครับต่อให้เราคูณ2ของมันออกมาดูนะครับมันก็จะได้เป็นระยะนะครับ 0.3 เมตรเห็นไหมครับก็คือเอา 0.15 ไปคูณ2นะครับแต่มันก็ยังนะถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับระยะนะครับของวัตถุนะครับที่ก็คือตัวตึกนะครับที่ห่างออกไปตั้ง100เมตรแสดงว่านะครับการเกิดภาพในกรณีที่โจทย์ให้มาตัวนี้อยู่ในกรณีไหนก็คือนะครับระยะวัตถุนะครับตัวนี้มากกว่านะครับ2เท่าของความยาวโฟกัสนะครับแต่ว่าน้อยกว่าระยะอนันต์นะครับก็คือ100เมตรเห็นไหมครับมากกว่า 0.3 เมตรตัวนี้ดังนั้นมันเข้าข่ายนะครับการเกิดภาพของกรณีไหนครับตัวนี้ถ้าเรานะครับใช้นะครับถ้าเราจำได้นะครับตัวนี้แต่ถ้าจำไม่ได้เราก็นะครับทำเหมือนพี่ก็ได้ว่านะครับลองวาดรูปขึ้นมาใหม่หมดนะครับแล้วก็เขียนทางเดินของแสงที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะครับดังนั้นกรณีของข้อนี้มันเข้าข่ายนะครับก็คือมากกว่า2เท่านะครับของความยาวโฟกัสถ้าเราลองเขียนภาพดูเราจะได้ว่าอะไรครับภาพตัวนี้นะครับสรุปได้แล้วว่ามันจะเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เกิดก็คือนะครับอยู่นะครับก็อยู่ตรงกลางระหว่างนะครับโฟกัสกับ2เท่าของโฟกัสแล้วก็ดูตำแหน่งที่เกิดครับดูสิแสงมันตัดกันจริงนะครับถ้าเป็นกรณีนะวางมากกว่า2เท่าของโฟกัสต
ัดกันจริงนะครับดังนั้นก็ต้องเป็นภาพจริงนะครับหัวกลับด้วยนะครับตรงนี้ดังนั้นมันก็เป็นกรณีเดียวกันกับกรณีนี้ใช่ไหมล่ะครับเราก็นะครับสามารถนะครับไม่ต้องคำนวณเลยข้อนี้เห็นไหมครับเขาให้ตัวเลขมานะครับเหมือนจะให้เราคำนวณแต่ว่าถ้าเรานะครับลองวาดนะครับภาพให้แสงตัดกันจริงแบบนี้เราก็สรุปได้แล้วนะครับว่านะครับภาพของตัวตึกนะครับภาพตึกต้องเป็นภาพอะไรต้องเป็นภาพจริงครับภาพจริงหัวต้องกลับนะครับขนาดเป็นยังไงครับก็คือขนาดต้องนะครับเล็กนะครับขนาดเล็กกว่านะครับวัตถุก็คือตัวตึกนะครับที่เป็นภาพเล็กกว่าตัวตึกของจริงนะครับแล้วก็สุดท้ายตำแหน่งของภาพนะครับตัวนี้ให้เป็น S dot นะครับตำแหน่งของภาพก็คือนับอยู่ระหว่างนะครับโฟกัสกับ2เท่าของความยาวโฟกัสนะครับดังนั้นถ้าตรงนี้นะครับเป็นนะ2เท่าของความยาวโฟกัสนะครับ 2F นะครับก็คือวัดมานะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ 0.3 เมตรนะครับในขณะที่ตาเราห่างออกไป 0.6 เมตรนะครับภาพมันจะเกิดตรงนี้ครับถ้าตึกนะครับสูงขนาดนี้นะครับจะได้ว่าภาพนะครับมันจะออกมาเล็กแค่นี้ครับดังนั้นตรงนี้เห็นไหมครับไม่ต้องคำนวณเลยเราก็รู้ชนิดภาพได้แล้วพอรู้ชนิดภาพนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูนะครับสิ่งที่โจทย์ถามกันว่าภาพยอดตึกนะครับที่มองเห็นผ่านเลนจะเป็นดังข้อใดนะครับโดยที่นะนี่คือภาพนะของตัวตึกที่มองผ่านตาเปล่านะครับจะเห็นได้นะครับว่าถ้ามองผ่านเลนตัวนี้เลนมันจะทำหน้าที่นะก็คือบีบขนาดของภาพที่เกิดขึ้นนะก็คือตัวตึกใหญ่เท่าไหร่มันจะบีบมานะให้ตัวนี้มันน้อยนะครับก็คือเล็กกว่านะครับขนาดเป็นจริงที่ตาเราควรจะมองเห็นนะครับตัวนี้ดังนั้นนะครับพอมันเล็กลงเสร็จนะครับตัวนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่านะครับขนาดของภาพของยอดตึกนะครับก็ต้องนะครับถูกบีบให้เล็กลงถ้าตัวนี้เป็นตาเปล่านะครับตาเปล่าแล้วตัวนี้ก็คือเป็นภาพนะครับผ่านเลนนูนนะครับแล้วก็นะครับทำการนะครับลอกแบบภาพนะครับข้างบนมาเลยนะครับตัวนี้ด้านซ้ายนะครับสี่เหลี่ยมดำด้านขวาวงกลมขาวแต่ว่านะครับตรงนี้พอหรือยังคำตอบคือไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับภาพตึกเนี่ยมันจะต้องเล็กนะครับกว่านะครับความเป็นจริงนะครับเล็กกว่าแล้วก็มันเป็นยังไงครับหัวมันต้องกลับด้วยนะครับกลับด้านกันแสดงว่าตัวนี้นะครับขอเขียนนะครับให้มาอยู่ที่แผ่นใหม่นะจะได้ว่าตัวนี้นะครับเดิมนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับภาพที่เห็นนะครับมันก็จะเป็นภาพนะครับเหมือนวัตถุจริงๆเลยนะครับก็คือหัวตั้งนะครับแล้วก็นะครับสัดส่วนซ้ายขวานะครับก็เป็นดังนี้แต่ว่าพอมองผ่านเลนส์นะครับมันก็จะต้องถูกบีบนะครับให้มีขนาดเล็กลงตัวนี้นะครับแล้วก็เราต้องทำการกลับด้านมันด้วยครับเห็นไหมครับกลับด้านมันมานะครับเพราะว่ามันเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเอาใช้เช็คกับโจทย์นะครับก็คือเราได้แล้วว่าต้องเป็นนะครับภาพที่ตัวนี้เลยนะครับกลับด้านกันพอกลับด้านเกษตรนะครับแล้วก็เอามาเทียบนะครับภาพยอดตึกที่เห็นผ่านเลนจะเป็นดังข้อใดนะครับใช้ตัวนี้เทียบนะครับดังนั้นนะครับข้อ3กับข้อ4นะครับมันเป็นขนาดนะครับที่ใหญ่กว่านะครับเห็นไหมครับเขาทำการกลับหัวให้เราหมดเลยแสดงว่านะครับข้อนี้เราไม่ต้องรู้เลยก็นะครับเราไม่ต้องทำการวาดก็รู้ได้แล้วว่ามันเป็นภาพนะครับหัวกลับนะครับดังนั้นสังเกตดูข้อ3กับข้อ4นะครับขนาดนะครับถ้าเทียบกับนะครับภาพตาเปล่ามันจะใหญ่นะครับใหญ่กว่ามองด้วยตาเปล่าดังนั้นกรณีของข้อ3กับข้อ4มันเป็นไปไม่ได้ครับตัวนี้ก็คือนะครับมันจะเป็นภาพนะครับใหญ่กว่าวัตถุแต่ในความเป็นจริงนะครับจากการวาดภาพผ่านนะครับทิศทางของแสงมาดูมันต้องเล็กกว่าวัตถุนะครับตัวนี้พอเล็กกว่าเสร็จนะครับก็คือกรณีที่เป็นไปได้นะครับมีแค่กรณีที่ข้อ1กับข้อ2นะครับแต่ข้อ1กับข้อ2ตัวนี้นะครับขนาดแล้วนะครับปัญหาที่เหลือก็คือนะครับเป็นด้านนะครับของพวกกล่องสี่เหลี่ยมดำกับวงกลมขาวตัวนี้จะเป็นด้านยังไงนะครับข้อนี้คิดไม่ยากครับตัวนี้เป็นตาเปล่าใช่ไหมล่ะครับเราก็ทำการกลับภาพมาแค่นี้เราก็จะรู้ได้แล้วครับว่าตกลงนะครับไอ้กล่องสีดำกับกล่องสีดำกับวงกลมขาวมันจะอยู่ซ้ายหรือขวากันแน่นะครับแล้วก็นะครับใช้ภาพจริงที่โจทย์ให้มาเลยก็ได้ครับตัวนี้นะครับทำการ
ลับภาพมันดูนะครับจะพบว่ากล่องสี่เหลี่ยมสีดำมันอยู่ด้านขวานะครับวงกลมขาวอยู่ด้านซ้ายนะครับดังนั้นก็ต้องตอบข้อ2นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าเห็นไหมครับภาพนะครับมองด้วยตาเปล่ากับมองผ่านเลนต้องเล็กกว่านะครับขนาดเล็กกว่าในขณะที่ตัวนี้นะครับมันต้องนะครับถูกย่อให้มันเล็กลงแล้วก็พอกลับด้านกันมาเสร็จนะครับแต่เดิมนะครับสี่เหลี่ยมอยู่ด้านซ้ายวงกลมด้านขวาพอกลับมาเสร็จนะครับกลายเป็นว่าพอมองหัวกลับนะครับตัวนี้วงกลมกลับมาอยู่ด้านซ้ายแทนสี่เหลี่ยมอยู่ด้านขวานะครับก็ต้องตอบข้อ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับดังนั้นนะครับประเด็นของโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือว่านะครับเขาเหมือนจะชักชวนให้เรานะทำการคำนวณจริงซึ่งจริงๆเราไม่ต้องคำนวณก็ได้ครับก็ต่อให้ไม่ต้องคำนวณนะครับแต่ว่าถ้าเรามีความรู้ในการนะครับวาดภาพนะครับผ่านเลนส์นูนก็สามารถนะครับมองหาได้แล้วว่านะครับภาพที่เกิดขึ้นนะครับมันจะนะครับเล็กหรือว่าใหญ่กว่าวัตถุนะครับมันจะหัวตั้งหรือว่านะครับกลับหัวกับวัตถุนั่นเองดังนั้นตัวนี้ขอทวนนะครับกรณีของการนะครับวาดอีกครั้งก็คือนะครับตัวตึกนะครับห่างออกไปตั้ง100เมตรในขณะที่นะครับความยาวโฟกัสเป็น 0.15 เมตรดังนั้น2เท่าของความยาวโฟกัสนะครับมันก็จะมีค่าแค่นะครับ 0.3 เมตรยังห่างไกลจาก100เมตรมากครับตัวนี้ก็คือเลย2เท่าของความยาวโฟกัสออกไปนะครับเส้นแรกนะครับวาดมาขนานกับแนวแกนมุกสำคัญนะครับหักเหไปที่ความยาวโฟกัสเส้นที่2นะครับตัวนี้ก็คือผ่านจุดกึ่งกลางของเลนพอดีเลยตรงนี้เห็นไหมครับตัดกันจริงพอตัดกันจริงเสร็จแล้วก็จะสรุปได้ว่ามันเป็นภาพจริงนะครับหัวกลับเห็นไหมครับตรงนี้อยู่ด้านหน้าเลนนะครับภาพจริงมันต้องเกิดอยู่หลังเลนเสมอนะครับแล้วก็นะครับข้อนี้สาเหตุที่เราไม่ต้องคำนวณอีกอย่างก็คือนะครับเขาไม่ได้ถามละเอียดถึงขนาดที่ว่านะครับภาพที่เกิดขึ้นมันจะอยู่ห่างจากเลนระยะเท่าไหร่นะครับเขาแค่นะครับให้เราดูว่านะครับเรากลับหัวภาพเป็นหรือเปล่าดูเป็นหรือเปล่าว่าภาพเนี่ยมันเล็กหรือว่าใหญ่กว่าวัตถุนะครับพอเรานะครับวาดตัดกันเสร็จถ้าเราใช้สัดส่วนที่แม่นนะครับเราก็จะได้ว่าเห็นไหมครับมันเล็กกว่าวัตถุชัดเจนนะครับวัตถุสูงขนาดเนี้ยนะครับลากมาจากแกนมุกสำคัญนะครับตั้งฉากมานะถึงจุดที่นะครับเส้นรังสีของแสงมันตัดกันเห็นไหมครับได้เล็กแค่นี้นะครับเราก็ตอบข้อนี้ได้แล้วครับว่านะครับภาพที่เกิดมันจะเล็กกว่าวัตถุนะครับแล้วก็เป็นภาพหัวกลับทำการกลับด้านหัวออกมานะครับตรงกับข้อ2เลยนะครับก็ตอบข้อนี้ต่อมาข้อ91นะครับให้แผ่นโลหะขนาดใหญ่มาก2แผ่นนะครับก็คือแผ่น A กับแผ่น B มานะครับวางขนานกันนะครับห่างกันเป็นระยะดีนะครับขนานกันแล้วก็ห่างกันดีต่อแผ่นโลหะทั้ง2เนี่ยเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับที่ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาด V 0โวลต์ดังรูปนะครับตัวนี้เห็นไหมครับแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับตรงเนี้ยก้านยาวกว่าแสดงว่าเป็นขั้วบวกนะครับตรงเนี้ยสั้นกว่าก็คือเป็นขั้วลบนะครับเขาบอกว่าให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาด V 0หน่วยเป็นโวลต์ดังรูปนะครับแล้วก็ถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับดังนั้นเรามาดูกันครับว่าข้อเนี้ยเขาต้องการให้เราหาอะไรนะครับมาดูช้อยข้อแรกกันครับแผ่น A มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับบวก V 0โวลต์ในขณะที่แผ่น B เนี่ยมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ0ใช่หรือไม่ครับหรือว่าแผ่น A เนี่ยจะเป็นแผ่นที่มีศักย์ไฟฟ้าเป็นบวก0แต่แผ่น B เนี่ยมันไม่ใช่0นะมันเป็นลบ0โวลต์ตัวเนี้ยนะครับหรือว่าแผ่น A นะมีศักย์สูงกว่าแผ่น B อยู่ V 0โวลต์แต่ไม่ทราบศักย์ไฟฟ้าบนแผ่น A กับ B อย่างแน่ชัดนะครับตัวเนี้ยก็คือหา VA กับ VB ไม่แน่ชัดไม่ได้นะครับหรือจะเป็นข้อ4นะครับตัวเนี้ยที่บอกว่าแผ่น A และแผ่น B เนี่ยมีขนาดของศักย์ไฟฟ้าเท่ากันคือ V 0ส่วน2โวลต์นะครับสรุปนะครับข้อนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาต้องการนะครับถามอะไรก็คือนะครับถามว่าศักย์ไฟฟ้านะครับที่จุด A กับจุด B นะครับศักย์นะครับไฟฟ้านะครับแต่ละข้างนะครับที่ A กับที่ B นะครับค่ามันจะเป็นนะครับเท่าไหร่กันบ้างนะครับในเมื่อต่อกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าขนาด V 0โวลต์ตัวนี้แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความหมายของคำว่านะครับศักย์ไฟฟ้ากันก่อนนะครับศักย์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับกับเรื่องฟิสิกส์พื้นฐานตัวนี้มันจะใกล้เคียงกับเรื่องนะครับงานแล้วก็นะครับพลังงานนะครับของวัตถุมากที่สุดนะครับปกติแล้วนะครับตัวนี้เราอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกจริงไหมครับเวลาที่นะครับถ้าเราจะบอกว่าวัตถุนะครับมวล1กิโลกรัมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่านะครับ
มันต้องถูกโลกนะครับดูดด้วยแรงนะครับขนาด W เท่ากับ mg นะครับก็คือ1กิโลกรัม g โลกเป็น 9.8 เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับแสดงว่าวัตถุนี้มันจะถูกโลกดูดนะครับด้วยแรง 9.8 นิวตันจริงไหมล่ะครับแสดงว่าถ้าเราต้องการนะครับดึงวัตถุตัวนี้ให้ขึ้นไปได้สูงนะครับสูงเป็นระยะทาง1เมตรนะครับถ้าเทียบจากนะครับระดับอ้างอิงเป็นระดับพื้นโลกเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำงานเท่าไหร่ครับก็คือนะครับจากงานตัวนี้นะครับนะงาน W นะครับคนละตัวกับน้ำหนักนะครับ W ตัวนี้ก็คืองานนะครับ W เท่ากับ F คูณ S จริงไหมล่ะครับถ้าต้องการนะครับตัวนี้ทำงานเป็นระยะทาง1เมตรนะครับในการยกวัตถุมวล1กิโลกรัมนะครับให้ขึ้นสูงจากพื้นโลกเป็นระยะ1เมตรนะครับก็แสดงว่าเราต้องทำงานยังไงครับก็คือต้องทำงานนะครับต้านกับนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับถ้าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี้ยมันเป็น 9.8 นะครับนิวตันถ้าเราจะใช้งานในการทำให้มันขึ้นไปได้สูง1เมตรพอดีนะครับพอดีแสดงว่านะครับเราก็ต้องนะทำงานนะครับต้านแรงนะครับก็คือคำว่าพอดีต้องนะครับ 9.8 นิวตันเหมือนกันแต่ว่านะครับมีทิศขึ้นนะครับแล้วก็ระยะทางนะครับตัวนี้ตามแนวแรงเห็นไหมครับ1เมตรแสดงว่า W เท่ากับ Fs นะครับ F ก็คือ 9.8 นะครับคูณกับ S ระยะทางในหน่วยเมตรก็คือ1นะครับแสดงว่าข้อนี้เราต้องทำงานเป็น 9.8 นะครับจูลนั่นเองในการดึงนะครับเปลี่ยนระดับวัตถุจากที่อยู่พื้นโลกตัวนี้นะครับให้มันขึ้นไปได้สูง1เมตรดังนั้นในทางกลับกันครับถ้านะครับเราจะนะครับให้วัตถุตัวนี้นะครับที่อยู่สูงจากพื้นโลก1เมตรตกกลับลงมาที่พื้นโลกเหมือนกันนะครับดังนั้นงานที่เกี่ยวข้องในข้อนี้ก็คือ 9.8 จูลเหมือนกันแต่ว่านะครับมันจะไม่เหมือนตอนแรกตอนแรกนะต้องทำงาน 9.8 จูลนะครับดันมันขึ้นมาแต่ว่าถ้าจะให้มันเปลี่ยนระดับนะครับตกลงมาจากที่สูงลงมาสู่พื้นโลกก็คือมันจะคายนะครับคายพลังงานออกมา 9.8 นิวตันเหมือนกันนั่นเองดังนั้นตัวนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าแล้วก็สักไฟฟ้ายังไงนะครับตัวนี้มันเป็นงานนะครับที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงโลกนะครับหรือว่าเป็นแรงดึงดูดนะครับนะครับระหว่างวัตถุที่มีมวลก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองแต่ว่าพอมาเรื่องไฟฟ้านะครับแรงในที่นี้ก็คือเป็นแรงไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นแรงนะครับคนละชนิดกับแรงโน้มถ่วงแล้วแต่ว่านะครับหลักการของมันก็ยังคล้ายคลึงกันครับก็คือว่าตัวนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นประจุบวกนะครับวางอยู่แล้วก็มีประจุลบจริงไหมล่ะครับตรงนี้ประจุบวกกับลบมันก็ต้องดูดกันใช่ไหมครับพอดูดกันเสร็จนะครับตัวนี้มันก็สามารถเปรียบได้เทียบได้กับว่าตัวนี้นะครับพื้นโลกนะครับกับวัตถุที่มีมวลนะครับตัวนี้ดูดนะครับวัตถุที่อยู่ตรงนี้ถูกดูดเข้าหาพื้นโลกนะครับเหมือนกับที่ประจุลบนะครับถูกดูดเข้าหาประจุบวกหรือว่าตัวนี้ในทางกลับกันก็ได้ครับมีนะครับประจุลบอยู่นะครับแต่เป็นประจุบวกนะครับที่ถูกดูดนะครับไปทางประจุลบดังนั้นตรงนี้มันก็จะมีนะครับงานพลังงานเหมือนกันนะครับในเมื่อมันมีแรงนะครับดูดมันมาถ้าเราจะหางานนะครับในการที่ดันนะครับประจุลบตัวนี้ให้ขึ้นไปนะครับให้ห่างจากประจุบวกเท่าไหร่นะครับหรือว่าในทางกลับกันนะครับจะใช้งานในการดันประจุบวกนะครับขึ้นไปให้ห่างจากประจุลบเท่าไหร่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นประเด็นนะครับของเรื่องนี้ดังนั้นตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเวลาที่นะครับวัตถุนะครับอยู่ขึ้นไปสูง1เมตรนะครับตัวนี้แล้วก็วัตถุหนัก1กิโลกรัมถ้าเราจะหาพลังงานศักย์นะครับในที่นี้เราจะเรียกว่ามันเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงจริงไหมล่ะครับเป็นพลังงานศักย์นะครับของแรงที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงมันจะมีค่านะครับก็คือตัวนี้เราสามารถคำนวณได้ง่ายๆว่าจากสูตรนะครับมีค่าเท่ากับ mgh นะครับ m ก็คือ1เห็นไหมครับ g ก็คือ 9.8 h ก็คือนะครับ1เมตรก็จะออกมาได้เป็น 9.8 จูลนะครับนี่คือพลังงานศักย์นะครับของวัตถุที่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าวัตถุที่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับถ้าจะตกกลับมายังตำแหน่งที่ต่ำกว่านะครับก็คือมันจะนะครับเปลี่ยนพลังงานมันออกมานะครับคายออกมา 9.8 จูลแต่ว่าถ้าจะให้นะครับดันวัตถุนะครับขึ้นไปสูงที่อยู่ตรงนี้ก็คือนะครับทำงานนะครับใส่เข้าไป 9.8 จูลเหมือนกันดังนั้นตรงนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่านะครับวัตถุนะครับจะดันขึ้นหรือว่าจะให้มันเคลื่อนที่ลงนะครับจะใส่งานเข้าไปหรือว่าให้มันคายงานออกมานะครับตรงนี้เรารู้อยู่แล้วแต่ว่า
สูตรนะครับตัวนี้ที่เราต้องการเน้นก็คือเราต้องหาสูตรในการคำนวณตัวเลขออกมาครับว่าตัวนี้จากระดับพื้นโลกถึงนะครับระดับสูงขึ้นมาตัวนี้มันมีพลังงานต่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งในกรณีนี้เราเรียกว่าเป็นพลังงานศักย์นะครับ 9.8 จูล 9.8 จูลตัวนี้ก็คือนะครับเทียบกับพื้นโลกนั่นเองนะครับว่ามีพลังงานสูงกว่าที่ตำแหน่งพื้นโลกตัวนี้อยู่ 9.8 จูลดังนั้นในเรื่องแรงไฟฟ้าก็เหมือนกันครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่านะครับวัตถุนะครับที่อยู่ตรงนี้มันถูกนะครับดูดลงไปเหมือนกันถ้าเราจะนะครับย้ายมันขึ้นมานะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันดูว่านะครับระหว่าง2จุดนี้นะครับมันมีพลังงานศักย์นะครับมันมีพลังงานศักย์อยู่ทั้งหมดกี่จูลนะครับก็คือจะเป็นประเด็นของเรื่องนะครับ EP ไฟฟ้านะครับพลังงานศักย์ไฟฟ้านั่นเองตัวนี้จากการนะครับคำนวณทางคณิตศาสตร์อันซับซ้อนออกมาซึ่งนะครับก็ไม่ขอแสดงในที่นี้เราจะได้ว่านะครับในการหาศักย์ไฟฟ้านะครับที่จุดจุดหนึ่งนะครับเช่นตรงนี้เป็นจุด A นะครับแล้วตรงนี้มีประจุนะครับบวกอยู่แล้วนะครับนี่คือระยะห่างนะครับ R ระหว่างจุด2จุดตัวนี้นะครับจะได้ว่านะครับจะหาพลังงานศักย์นะครับที่จุด A จะได้ว่า EP นะครับไฟฟ้ามีค่านะครับเท่ากับ K นะครับตรงนี้ก็ถ้าจุด A นะครับมันมีประจุอยู่นะครับให้เป็น QA นะครับก็จะต้องใส่นะครับขนาดประจุ Q ที่ A เข้าไปครับ QA นะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นประจุบวกอยู่นะครับมีขนาดเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ใส่ให้เป็น Q ใหญ่ไปนะครับ K นะครับ QA แล้วก็ Q นะครับส่วนด้วย R ก็คือระยะห่างนะครับระหว่างประจุ2ตัวนี้นะครับจะได้ว่านี่คือเป็นพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับขึ้นมาดังนั้นตัวนี้มันเทียบได้กับเรื่องอะไรครับก็คือเทียบได้กับเรื่องนะครับแรงโน้มถ่วงนั่นเองในทางกลับกันถ้าตรงนี้นะครับเป็นพื้นโลกนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นวัตถุนะครับมวล1กิโลกรัมนะครับตรงนี้คือระยะสูงนะครับเป็น h นะครับเราจะหานะครับ ep นะครับโน้มถ่วงออกมาได้จากสูตรนะครับ ep เท่ากับ mgh นะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนะครับในกรณีไฟฟ้าตัวนี้มันจะนะครับสูตรจะคำนวณขึ้นมาซับซ้อนกว่าก็คือนะครับต้องรู้นะครับขนาดประจุของทั้งนะครับที่ตำแหน่งนะครับที่ต้องการหานะครับแล้วก็ที่นะครับตำแหน่งนะครับห่างออกมาด้วยนะครับในขณะที่นะครับในเรื่องภายใต้แรงโน้มถ่วงนะครับเราแค่รู้นะครับมวลของวัตถุนะครับไม่ต้องรู้มวลโลกแล้วก็สามารถคำนวณหานะครับพลังงานนะครับศักย์โน้มถ่วงออกมาได้แล้วดังนั้นมันก็เป็นกรณีเดียวกันเลยครับดังนั้นนะครับถ้าตรงนี้เป็นนะครับวัตถุนะครับมันมีทิศนะครับถูกแรงดึงดูดของโลกดูดเข้ามาตลอดเวลานะครับดังนั้นตัวนี้ก็เปรียบได้เสมือนว่าถ้าตรงที่ QA ตัวนี้เป็นประจุลบนะครับการที่เรานะครับหาสูตรพลังงานศักย์ไฟฟ้าออกมาแสดงว่านะครับที่ตำแหน่งประจุลบตรงนี้นะครับมันนะครับอยู่นะครับห่างกันนะครับเป็นระยะ R นะครับมันจะมีพลังงานศักย์นะครับที่ตำแหน่ง A ตัวนี้มันมีพลังงานศักย์เป็นอย่างไรนะครับเหมือนกับที่นะครับที่ตำแหน่งนี้ถ้าเทียบอ้างอิงกับพื้นโลกนะครับตัวนี้มันมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นเท่าไหร่นั่นเองแต่ว่านะครับสิ่งที่มันจะต่างกันนะครับอย่างนึงสำหรับเรื่องนะพลังงานศักย์ก็คือว่านะครับที่สำหรับพื้นโลกตัวนี้นะครับวัตถุ1กิโลกรัมนะครับทิศของแรงนะครับดึงดูดก็คือมันมีทิศลงไปข้างล่างเสมอนั่นเองครับดังนั้นถ้าจะได้ว่านะครับที่นะครับ2จุดเนี้ยมันมีพลังงานศักย์อยู่ทั้งหมด 9.8 จูลนะครับแสดงว่าทิศมันดูดนะครับถ้าเราจะเอาวัตถุนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็ใส่พลังงาน 9.8 จูลถ้าวัตถุนะตกจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็จะคายพลังงาน 9.8 จูลนะครับตรงนี้เราสามารถหาทิศง่ายๆเลยแต่ว่านะครับสำหรับเรื่องนะครับและพลังงานนะครับศักย์ไฟฟ้าตัวนี้มันจะต่างกันก็คือเนื่องจากมันมีประจุอยู่2ชนิดครับบวกกับลบเห็นไหมครับมันไม่เหมือนกับเรื่องแรงโน้มถ่วงขอแค่นะครับตัวนี้มีมวลนะครับไม่ต้องแบ่งนะครับว่าเป็นบวกลบทิศเดียวกันครับก็คือดูดเข้าหากันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในกรณีนี้มันต่างกันครับก็คือว่าถ้าให้นะครับเทียบตรงนี้เป็นเทียบระดับนะครับตรงนี้เป็นบวกเป็นลบมันก็นะครับเหมือนกับเรื่องนะครับแรงดึงดูดของโลกอยู่ก็คือว่าถ้าเราจะดันประจุลบนะครับให้ห่างจากประจุบวกขึ้นมาต้องใส่งานเข้าไปแต่ถ้าประจุลบนะครับจะเคลื่อนที่เข้ามาหาประจุบวกนะครับมันดูดกันเองนะครับมันก็จะคายงานออกมานะครับเหมือนกับกรณีแรงโน้มถ่วงของโลกเลยนะครับหรือจะสลับกันก็ได้ครับว่านะครับตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกนะครับมันก็เห็นไหมครับมีทิศถูกดูดเข้ามาเหมือนกันกรณีนี้สามารถนะครับเทียบได้กับนะครับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกอยู่
แต่ว่าตรงนี้เป็นกรณีของประจุนะครับชนิดตรงข้ามถ้าเป็นประจุชนิดเดียวกันตัวนี้มันจะเปลี่ยนแล้วครับก็คือว่าเช่นตัวนี้ที่ระดับอ้างอิงนะครับเป็นบวกแล้วตรงนี้เป็นบวกเหมือนกันหรือที่ระดับอ้างอิงตรงนี้เป็นลบนะครับตรงนี้เป็นลบเหมือนกันทีนี้จะเห็นได้ว่าทิศของแรงมันไม่เหมือนแล้วนะครับก็คือว่านะครับประจุบวกที่อยู่ตรงนี้มันจะถูกประจุบวกที่เป็นชนิดเดียวกันผลักเหมือนกับที่ลบถูกลบชนิดเดียวกันนะครับผลักออกไปทางด้านนี้ดังนั้นนะครับตัวนี้ถ้าจะถามพลังงานศักย์ของจุดนี้เทียบกับจุดนี้นะครับเราจะได้ว่ามันตรงข้ามกันแล้วครับถ้าจะเอาตัวนี้นะครับให้เคลื่อนเข้ามาใกล้นะครับที่จุดนี้ก็คือต้องใส่งานเข้าไปนะครับแต่ถ้าจะเอาประจุบวกนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับให้มันเคลื่อนห่างออกมาก็คือว่านะครับก็คือมันจะคายพลังงานมันจะนะครับมีพลังงานของมันนะครับเคลื่อนไปทางนี้ได้เองนะครับก็คือเห็นไหมครับมันตรงข้ามกับเรื่องนะครับแรงโน้มถ่วงนะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันดูดกันได้อย่างเดียวแต่ตรงนี้มันอาจจะดูดกันก็ได้หรือว่าผลักกันก็ได้นั่นเองครับดังนั้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องนะครับอ่านทิศของพลังงานให้ดีๆว่าเห็นไหมครับมันผลักกันถ้าจะทำให้มันมาใกล้กันก็ต้องใส่พลังงานจริงไหมล่ะครับแต่ว่านะครับถ้าตัวนี้มันดูดกันนะครับถ้าจะทำให้มันเข้ามาใกล้กันตัวนี้ก็คือนะครับมันจะนะครับเพิ่มพลังงานของมันเข้ามาเองแต่ว่านะครับถ้าจะให้ตัวนี้นะครับอยู่สูงขึ้นไปก็คือนะครับต้านแรงดูดระหว่างมันก็คือต้องใส่พลังงานเข้ามานะครับตัวนี้สามารถดูทิศได้ไม่ยากแต่ว่านะครับที่เราต้องเน้นก็คือนะครับสูตรในการคำนวณว่าจุด2จุดตัวนี้นะครับหาตัวเลขนะครับว่ามันมีพลังงานต่างกันเท่าไหร่ออกมานะครับตัวนี้จะได้สูตรว่า mgh นะครับแต่ว่าสูตรตรงนี้นะครับจะหาออกมาได้ว่านะครับมีค่าเท่ากับนะครับ k นะครับ qq ส่วนด้วย rทีนี้มันก็เกิดความยุ่งยากขึ้นมาครับยุ่งยากตรงที่ว่าตัวนี้นะครับเวลาที่เราใช้นะครับประจุที่อยู่ตรงนี้อ้างอิงนะครับแล้วก็นะครับอยากจะหาว่าจุด A ตัวนี้นะครับมันมีนะครับพลังงานศักย์ไฟฟ้าเท่าไหร่ถ้าเทียบกับจุดประจุบวกที่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะยุ่งยากก็คือว่าตัวนี้นะครับ A นะครับมันอาจจะมีประจุได้หลายแบบนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับเวลาเราใส่ KQQ ส่วน R ตัวนี้เข้าไปนะครับมันนะครับต้องใส่ประจุ Q ของทั้ง2ก็คือที่จุดอ้างอิงกับที่จุดที่เราต้องการหาทีเนี้ยนะครับในการหาพลังงานศักย์ออกมาสิ่งที่เขาทำให้มันง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับถ้าเราให้ตัวนี้นะครับที่จุด A ตัวเนี้ยนะครับเป็นบวก1นะครับคูลอมนะครับในการอ้างอิงเลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถกำหนดนิยามใหม่ขึ้นมาได้ครับว่าคำว่าศักย์ไฟฟ้านะครับศักย์ไฟฟ้าหมายความว่าอะไรหมายความว่านะครับเท่ากับพลังงานศักย์นะครับพลังงานศักย์ต่อนะครับ1หน่วยประจุคำว่า1หน่วยประจุหมายถึงอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราจะหาศักย์ไฟฟ้านะครับที่จุดใดๆเช่นถ้าต้องการหาศักย์ไฟฟ้า VA ที่จุด A นะครับก็คือหมายความว่าเราต้องหานะครับพลังงานศักย์ของที่จุด A โดยที่คิดว่าที่จุด A นะครับเสมือนว่ามีนะประจุบวก1เห็นไหมครับต่อ1หน่วยประจุต้องเป็นประจุบวกนะครับย้ำเรื่องนี้ประจุบวกประจุบวก1คูลอมนะครับวางไว้ที่ตำแหน่ง A ในขณะที่นะเทียบกับนะครับระดับอ้างอิงตัวเนี้ยดังนั้นจากสูตรนะครับที่แต่เดิมนะครับ KQQส่วนด้วย R นะครับตรงนี้คือ R นะครับพอพูดถึงเรื่องศักย์ไฟฟ้าเสร็จเรารู้ว่านะครับต่อ1หน่วยประจุตรงนี้ปัญหาก็หมดไปเพราะว่า Q ที่เราแทนตรงนี้นะครับเราก็แทนไปเป็นบวก1พอแทนเป็นบวก1นะครับก็1คูณอะไรก็ได้ตัวที่มันคูณนะครับเปรียบเสมือนว่ามันไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับดังนั้นจะหานะครับ V ที่ตำแหน่ง A ออกมาใหม่ได้นะครับว่าเป็น K นะครับ Q ส่วนด้วย R นั่นเองนะครับนี่คือพลังงานศักย์นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรสำคัญมากนะครับที่จะขอให้จำไว้นะครับสำหรับข้อที่จะมีคำนวณเรื่องพลังงานศักย์นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรหลักเลยนะครับพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับที่จุด A ก็คือว่าเป็นพลังงานศักย์ที่จุด A เลยครับแต่ว่าคิดว่านะครับที่จุด A เอาประจุบวก1คูลอมนะไปวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วค่อยคิดหาพลังงานศักย์นั่นเองคล้ายๆว่าสร้างจุดอ้างอิงนะครับขึ้นมาดังนั้นต่อไปนี้นะครับที่จุด A ตัวนี้นะครับมันอาจจะมีนะครับประจุนะครับ
ได้หลายชนิดที่อยู่ล้อมรอบนะครับแล้วก็นะครับส่งแรงมากระทํากับที่ A นะครับอาจจะเป็นทั้งแรงนะครับตัวเนี้ยแรงผลักหรือว่าแรงดูดนะครับถ้าเราจะคำนวณหาพลังงานศักย์นะครับมันจะยุ่งยากตรงที่ว่านะครับ A นะครับมันอาจจะเป็นประจุบวกหรือลบก็ได้นะครับแล้วก็คำนวณนะเปรียบเสมือนว่าเอานะครับบวก1คูลอมวางไว้ที่จุด A เลยแล้วก็เข้าสูตรนะครับที่ว่านะครับ V ที่ A ต้องเท่ากับนะครับพอมันมีหลายตัวเสร็จใช่ไหมครับก็คือเท่ากับซิกมานะครับ K Q ส่วนด้วย R นะครับย้ำนะครับว่า Q ในสูตรนี้ก็คือขนาดประจุนะครับขนาดประจุนะครับที่อยู่รอบนะครับอยู่รอบจุดนะครับจุด A แล้วก็ในการใส่คำนวณตัวนี้นะครับย้ำว่าต้องนะครับแทนเครื่องหมายชนิดประจุเสมอนะครับเพราะมันจะมีผลต่อพลังงานศักย์มากครับหมายความว่าไงครับที่จุดนี้ก็คือว่าสมมติว่าตรงนี้นะครับเป็นประจุนะครับบวก2คูลอมนะครับตรงนี้เป็นนะครับลบ4คูลอมตรงนี้เป็นบวก1คูลอมนะครับบวก5คูลอมแล้วก็เป็นลบ10คูลอมนะครับแล้วก็แต่ละตัวมันก็จะมีระยะห่างนะครับ r ของมันนะครับตรงนี้แตกต่างกันไปครับดังนั้นเวลาที่เราแทนนะ k ก็คือค่าคงที่ทางไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ9คูณ10ยกกำลัง9นะอันนี้เท่ากันอยู่แล้วดังนั้นตัวที่สำคัญก็คือนะเวลาเราแทนนะเราคิดทีละตัวครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับบวก2คูลอมนะครับเราก็ต้องคิดออกมาก่อนว่าเป็นแทน k เข้าไปนะครับแล้วก็อย่าลืมแทนเป็นบวก2นะครับส่วนด้วยระยะ r นะครับของมันเองตัวนี้ก็เหมือนกันครับต้องแทน k ไปแล้วก็เป็นลบ4นะครับส่วนด้วย r ของมันเองนะครับก็คือระยะห่างจากจุด a ที่เราต้องการถึงนะครับประจุนะครับที่ส่งแรงไปกระทำดังนั้นนะครับตัวนะครับอีก3 4ตัวที่3ที่4ที่5แล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพอทำกันเสร็จครับเอาก้อนพวกนี้นะครับมารวมกันนะครับพอรวมกันเสร็จแล้วก็สามารถหาครับที่จุด A ได้แล้วดังนั้นตรงนี้นะครับมันจะก่อให้เกิดนะครับการแบ่งคำตัวนี้ขึ้นมาอีก2คำนะครับก็คือว่านะครับศักย์ไฟฟ้านะครับศักย์ไฟฟ้าตัวนี้ก็มีอยู่ได้2แบบครับก็คือนะครับเป็นศักย์ไฟฟ้าที่เป็นบวกนะครับกับศักย์ไฟฟ้าที่เป็นลบนะครับเราให้ศักย์ไฟฟ้าที่เป็นบวกนะครับค่าสูงกว่าศักย์ไฟฟ้าที่เป็นลบนะครับก็คือเน้นตามเครื่องหมายคณิตศาสตร์เลยนะครับปริมาณนะครับที่ติดเลขบวกก็ต้องสูงกว่าลบนะครับบวก1มากกว่าลบ1นะครับตัวนี้ศักย์ไฟฟ้า2แบบมันเกิดจากสูตรตัวนี้ครับซิกมา KQ ส่วนด้วย R ตัวนี้นะครับในการรวมนะครับตัวนี้ถึงเน้นให้แทนเครื่องหมายครับก้อนนี้ออกมามันจะได้ตัวเลขเป็นบวกนะครับในขณะที่สำหรับประจุลบออกมามันจะได้ตัวเลขเป็นลบนะครับดังนั้นถ้าจะพิจารณาที่จุด A นะครับว่าตัวนี้สรุปแล้วศักย์ไฟฟ้านะครับมันมีค่านะครับเป็นบวกหรือลบที่จุด A ก็ต้องเกิดจากเอาพวกนี้มารวมหักล้างกันให้หมดครับบวกกับลบดูซิว่านะครับรวมกันตัวไหนจะมีค่ามากกว่านะครับถ้าบวกมีค่ามากกว่าเราก็จะสรุปได้ว่าที่จุดนะครับ A ตัวนี้นะครับก็คือจะมีศักย์ไฟฟ้าเป็นบวกนะครับในขณะที่ตัวนี้นะครับก็จะบอกได้ว่านะครับถ้าซิกมา KQ ส่วน R ตัวนี้ออกมานะครับได้ผลลัพธ์ออกมานะครับติดลบเป็นตัวเลขติดลบก็จะได้ว่าที่จุดนี้มีศักย์ไฟฟ้านะครับเป็นศักย์ไฟฟ้าลบครับคำว่าศักย์ไฟฟ้าบวกกับลบตัวนี้นะครับมันต่างกันยังไงต่างกันที่ว่านะครับถ้าตรงนี้ที่จุด A นะครับเป็นศักย์ไฟฟ้าที่เป็นบวกนะครับเวลาที่เราต้องการนะครับเอาประจุบวกนะครับตัวนี้เข้ามาใกล้นะครับกับที่จุด A นะครับถามว่าตัวนี้เราต้องนะครับเวลาที่เราเอาประจุบวกเข้ามาใกล้ที่จุด A เราต้องใส่พลังงานเข้าไปหรือว่านะครับมันจะเคลื่อนที่เข้าไปเองโดยเพิ่มพลังงานให้ตัวมันเองเข้าไปนะครับคำตอบก็คือว่าเราต้องใส่พลังงานดันมันเข้าไปครับเพราะว่าที่จุด A มีศักย์เป็นบวกนะครับก็คือเปรียบเสมือนตรงนี้มีประจุบวกอยู่นะครับมันจะส่งแรงผลักนะครับประจุบวกเหมือนกันออกดังนั้นตรงนี้จะต้านนะครับให้มันเข้ามาใกล้ก็คือต้องนะครับตรงนี้ใส่พลังงานเข้ามาแต่ว่าในทางกลับกันนะครับตัวนี้ถ้าจุด A นะครับศักย์ไฟฟ้ามันเป็นลบนะครับตรงนี้เป็นบวกนะครับดังนั้นเวลาที่นะครับปล่อยประจุบวกเข้ามาที่ลบคำตอบก็คือต้องใส่งานเข้าไปไหมก็คือไม่ครับมันจะนะครับเพิ่มพลังงานของมันเองเข้ามานะครับตัวนี้เปรียบเสมือนว่านะครับเรานะครับปล่อยวัตถุจากที่สูงให้ตกลงพื้นโลกนะครับก็คือนะครับ
พลังงานมันจะนะครับมากขึ้นมันจะขยับเข้ามาเองนะครับเราไม่ต้องใส่พลังงานในการเปลี่ยนตำแหน่งให้มันนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดเราก็สามารถรู้นะครับทิศทางได้แล้วว่านะครับตรงนี้ที่จุด A นะครับสายไฟฟ้าเป็นบวกหรือลบจะต้องใส่พลังงานนะครับตัวนี้ใส่พลังงานหรือว่ามันจะเพิ่มพลังงานของมันเองเข้ามานะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับพูดถึงเรื่องสายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเรามาเข้าสูตรนะครับดูความหมายของคำว่าความต่างศักย์ครับคำว่าความต่างศักย์ในที่นี้ก็คือนะเขาเรียกย่อชื่อเต็มของมันก็คือความต่างของศักย์ไฟฟ้านั่นเองครับความต่างศักย์ไฟฟ้าหมายความว่างี้ครับถ้าให้ตรงเนี้ยเป็นจุด A นะครับกับจุด B เวลาที่เขาถามนะครับว่าที่จุด A กับจุด B เนี่ยมันมีความต่างศักย์กันเท่าไหร่เราก็ต้องทำยังไงครับก็คือว่าเราต้องคิดนะครับ V ที่ A มาแล้วก็คิด V ที่ B นะครับศักย์ไฟฟ้าที่ B มาจากนะครับสูตรซิกมา KQ ส่วน R จากนั้นนะครับความต่างศักย์ก็คือนะครับเราต้องเอานะครับ VA กับ VB ตัวเนี้ยมาลบกันนะครับจะได้เป็นนะครับความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับ B ครับขึ้นมาดังนั้นที่จุด A กับจุด B ตัวนี้นะความต่างของศักย์นะครับหมายความว่านะครับที่จุด A ตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันมีศักย์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นนะครับบวก2โวลต์ในขณะที่จุด B นะครับมีศักย์ไฟฟ้าเป็นลบ2โวลต์ถ้าเราเอามาเทียบกันหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวนี้นะบวก2โวลต์ลบ2โวลต์จริงไหมครับมันมีความต่างศักย์อยู่เท่าไหร่ครับก็คือ4โวลต์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นไหมครับ2ลบกับลบ2อย่าลืมเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์นะครับลบกับลบต้องได้เป็นบวกนะครับตัวนี้เท่ากับเห็นไหมครับออกมาได้4โวลต์พอ4โวลต์เสร็จหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวนี้นะครับถ้าเราปล่อยประจุบวกนะครับตรงนี้จากจุด A นะครับให้มันเคลื่อนที่ไปถึงจุด B เห็นไหมครับประจุบวกนะครับตัวนี้ศักย์ไฟฟ้าเป็นบวกนะครับบวกต้องผลักบวกนะครับแล้วตัวนี้บวกกับลบดูดกันนะครับแสดงว่าเวลาที่เราปล่อยนะครับประจุไฟฟ้านะครับที่เป็นบวกจากจุด A มันก็จะเคลื่อนที่ไปจุด B นะครับตอนที่มันเคลื่อนที่ไปถึงจุด B ตัวนี้มันจะมีพลังงานอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้คำตอบก็คือมีพลังงานอยู่ทั้งหมด4จูลนะครับตัวนี้งั้นตัวนี้มันก็เลยสามารถนะครับเทียบกับได้กับเรื่องนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับที่จุดนี้นะครับถ้าวัตถุนะครับเป็น1กิโลกรัมนะครับเราจะได้ว่านะครับ2จุดนี้นะครับมันมีพลังงานต่างกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็คำนวณนะครับพลังงานศักย์ตรงนี้ h เป็น0ถูกไหมครับถ้าตรงนี้พี่ให้เป็น2เมตรนะครับก็จะได้ว่า h เท่ากับ2นะครับใช่ว่าตรงนี้มีพลังงานศักย์นะครับ mgh นะครับตัวนี้นะครับจะออกมาได้ค่าเท่าไหร่ครับก็คือว่าเป็นนะครับ 19.6 นะครับจูลที่ตำแหน่งนี้นั่นเองในขณะที่ตรงนี้นะครับ h เป็น0แสดงว่าที่ตรงนี้มันมีพลังงานศักย์เป็นเท่าไหร่ครับก็คือเป็น0นะครับแสดงว่าตรงนี้เป็น 19.6 จริงไหมครับแล้วตรงนี้เป็น0นะครับถ้าเรานะครับแสดงว่าเราจะสามารถบอกได้ว่าอะไรถ้าเราจะปล่อยวัตถุตัวนี้นะครับให้ตกให้เริ่มจากตัวนี้นะครับพอตกลงมาถึงตรงนี้ที่ h เป็น0แสดงว่านะครับมันจะมีพลังงานนะครับทั้งหมดเท่ากับ 19.6 จูลนั่นเองในขณะที่นะครับถ้าเราจะเอาวัตถุ1กิโลกรัมนะครับจากที่ระดับ h เท่ากับ0นะครับไปที่ h เท่ากับ2ก็คือต้องใส่งานเข้าไปเป็น 19.6 จูลครับนะครับตัวนี้คือความต่างของพลังงานศักย์นะครับที่เราจะใช้ประโยชน์ในการคิดนะครับในการนะครับใส่งานกับวัตถุหรือว่าดันมันขึ้นมาให้สูงระดับนี้นะครับจะใส่งานหรือว่านะครับมันจะมีพลังงานของมันเองทั้งหมดเท่าไหร่ดังนั้นหมายความว่าอะไรครับก็คือถ้าสมมติว่าตัวนี้เป็น10กิโลกรัมใช่ไหมล่ะครับจะทำไงครับพลังงานศักย์ต่างกันเท่าไหร่ก็คือเอา 19.6 ตัวนี้ไปคูณ10เลยใช่ไหมล่ะครับนะครับพอคูณ10ออกมาเสร็จนะครับตัวนี้จะได้อะไรก็คือได้เป็นนะครับ196จูลนั่นเองนะครับก็คือเป็นความต่างของพลังงานศักย์2ตำแหน่งนี้
ดังนั้นนะครับรูปนี้นะครับก็สามารถนะครับเทียบได้กับรูปนะครับพลังงานศักจากแรงโน้มถ่วงแต่ว่าตรงนี้เป็นไฟฟ้านะครับพอเราคำนวณออกมาตรงนี้ได้บวก2ตรงนี้ลบ2ใช่ไหมครับจัดการออกมาเสร็จได้4โวลต์แต่4โวลต์ตัวนี้เราเทียบจากประจุนะครับอย่าลืมนะครับว่าเทียบนะครับจากประจุบวก1นะครับคูลอมแสดงว่านะครับถ้าประจุนะครับมันเป็นนะครับบวก4คูลอมล่ะทำยังไงก็คือเอา4คูณ4ออกมานะครับได้เท่ากับ16จูลนั่นเองนะครับก็คือเป็นนะครับความต่างของพลังงานระหว่าง2ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับคำว่าความต่างนะครับศักไฟฟ้านะครับก็คือว่ามันเป็นความต่างของพลังงานศักไฟฟ้าระหว่าง2จุดเพียงแต่ว่าเทียบจากประจุบวก1นะครับก็เลยตัดคำว่าพลังงานออกนะครับเป็นแค่ว่าความต่างศักเฉยๆแต่ว่านะครับถ้าเรานะครับตัวนี้ความหมายเต็มๆของความต่างศักก็คือคำว่าความต่างของพลังงานศักนะครับโดยคิดจากประจุบวก1คูลอมนะครับเหมือนกับที่ตัวนี้นะครับพี่คิดจาก1กิโลกรัมนะครับถ้าจะมันจะเป็น10กิโลกรัมแล้วก็เอา10เข้าไปคูณนะครับดังนั้นตรงนี้มันก็ทำให้เรานะครับมีที่มานะครับได้ไปสู่สูตรสุดท้ายนะครับในเรื่องนะครับตัวนี้นะครับศักไฟฟ้าพลังงานศักนะครับก็คือว่านะครับ W เท่ากับนะครับ Q นะครับ Q VA ลบ VB นั่นเองในเมื่อตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่า A เป็นบวก2นะครับ B เป็นลบ2โวลต์จะได้ว่า2ตัวนี้มีความต่างศักย์กันทั้งหมดนะครับเป็น4โวลต์นะครับแต่ว่านะครับถ้าเราตัวนี้มันความต่างศักย์ก็คือเทียบจากประจุบวก1นะครับแต่ถ้าเป็นความต่างของพลังงานศักย์นะครับตัวนี้ก็คือว่าบวก1ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันเป็นนะครับตัวนี้เราคิดเป็นบวก4คูณล้อมเข้าไปก็คือต้องเอา4เข้าไปคูณจริงไหมครับ1นะครับก็คือเอา4เข้าไปคูณนะครับจะได้ว่าตัวนี้นะครับเป็นนะครับบวก4เห็นไหมครับแล้วก็เป็นนะครับ4โวลต์จะออกมาได้เป็นนะครับ16นะครับจูลนั่นเองนะครับ16จูลนะครับในที่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรานะครับวางประจุบวกไว้ที่ตรงนี้นะครับมันก็จะถูกผลักนะครับให้ไปทางลบจากนะครับบวกผลักไปทางลบนะครับแสดงว่าพอมันผ่านจุด B มันจะมีนะครับพลังงานมันจะมีพลังงานในตัวมันเองอยู่ทั้งหมด16จูลนะครับเพราะว่า2จุดนี้มันมีพลังงานต่างกัน16นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าตัวนี้นะครับพี่ปล่อยนะครับลบ4นะครับประจุลบ4คูลอมนะครับจากจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้นะครับลบกับลบมันก็จะดันกันออกมาจริงไหมครับดันมาถึงจุดนี้ดังนั้นนะครับตอนที่ประจุลบนะครับเคลื่อนที่จาก B นะครับผ่านที่จุด A มันก็จะมีพลังงานนะครับพลังงานในตัวมันเองเป็น16จูลเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าดูสิครับพอเครื่องหมายบวกลบเปลี่ยนนะครับก็คือว่าทิศทางการเคลื่อนที่ก็เปลี่ยนพอทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนนะครับก็คือทิศการใส่พลังงานของมันก็เปลี่ยนครับข้อนี้นะครับเอาใหม่ก็คือว่าเท่าตรงนี้นะครับที่จุด A นะครับมันมีศักไฟฟ้าอยู่นะครับบวก2นะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นลบ2เหมือนเดิมครับแสดงว่า2จุดนี้มันมีศักไฟฟ้าต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับก็คือต่างกันอยู่นะครับ4โวลต์พอต่างกันอยู่4โวลต์นะครับตัวนี้ถ้าสมมติว่าพี่เริ่มเอานะครับประจุนะครับบวก4คูลอมวางไว้ที่จุดนี้ครับถ้าต้องการนะครับตัวนี้ลากประจุบวก4คูลอมนะครับให้มันมาที่จุด A ตัวนี้คำตอบก็คือจะใส่พลังงานหรือว่านะไม่ต้องใส่พลังงานมันจะให้พลังงานออกมาเองคำตอบก็คือต้องใส่พลังงานให้มันเข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นไหมครับมันตัวนี้นะครับมันเข้าไปบวกนะครับตัวนี้มันเคลื่อนที่เข้าไปหาบวกซึ่งดันมันกลับมาทางนี้พอมันลากมันเคลื่อนที่เข้าไปทางบวกตัวนี้เป็นลบนะครับดูดมันกลับมาทางนี้ดังนั้นทิศทางของแรงรับที่กระทำกับมันก็คือนะครับมีทิศไปทางขวาในขณะที่เราจะลากมันไปทางซ้ายดังนั้นตัวนี้เรานะครับทำงานต้านก็คือเราต้องใส่งานเข้าไปให้มันนั่นเองตัวนี้ดังนั้นจากสูตร W เท่ากับ QV ตัวนี้เรารู้แล้วว่าความต่างศักย์เป็น4โวลต์นะครับแล้วเราก็รู้ด้วยว่าประจุเป็น4นะครับดังนั้นคูณออกมาได้16จูล16จูลตัวนี้ถ้าเราเริ่มจากด้านขวานะครับไปด้านซ้ายก็คือต้องใส่พลังงานไป16จูลในขณะที่ตัวนี้บวก4คูลอมเหมือนกันถ้าเราเริ่มจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับมันจะมีพลังงานตอนที่เคลื่อนที่มาถึงจุดนี้มีพลังงานในตัวของมันเองนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น16จูลนะครับเปรียบเทียบนะครับได้กับเหมือนกับว่าตัวนี้นะครับสูงขึ้นมานะครับ1เมตร1กิโลกรัมนะครับวัตถุตัวนี้ถ้าเราจะเอาวัตถุนะครับจาก
ที่พื้นนะครับเคลื่อนที่ขึ้นไปสูงนะครับ1เมตรตัวนี้ก็คือเราต้องใส่พลังงานเข้าไปให้มันนะเป็น 9.8 จูลในขณะที่ถ้าเราปล่อยให้ตัวนี้นะครับเคลื่อนที่เองจากสูง1เมตรลงมาถึงระดับอ้างอิงก็คือพื้นโลกนะครับเราก็คือนะครับมันจะมีพลังงานของมันเองเพิ่มขึ้นมานะครับที่จุดนี้ก็คือนะครับ 9.8 จูลเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นตรงนี้เราก็รู้ทิศทางของการใส่พลังงานแล้วนะครับว่าถ้าเริ่มจากซ้ายหรือขวาจะใส่พลังงานหรือว่ามันจะมีพลังงานเพิ่มเข้ามาในตัวของมันเองให้ครับดังนั้นนะครับถ้าสรุปสูตรนะครับของข้อนี้จะได้ว่านะครับศักไฟฟ้านะครับศักไฟฟ้าคืออะไรก็คือนะครับความต่างของนะครับพลังงานศักระหว่างจุด2จุดเทียบกับประจุบวก1คูลอมนะครับมีค่าเท่ากับซิกมานะครับ KQ ส่วนด้วย R นะครับย้ำว่า Q ตัวนี้ก็คือนะครับแทนเครื่องหมายประจุเข้าไปด้วยจากนั้นเลยครับจากนั้นจะได้ว่านะครับ W ก็คือนะครับความต่างของพลังงานศักนะครับแต่เดิมนะครับตัวนี้ความต่างศักธรรมดานะครับก็คือว่าเป็นความต่างของพลังงานศักเหมือนกันเพียงแต่ว่าเทียบกับนะครับประจุบวก1ทีนี้ถ้าเป็นนะครับความต่างพลังงานศักแล้วก็คือนะครับก็คือเอาเป็น Q นะครับคูณกับนะครับความต่างศักเข้ามาอีกทีก็จะได้เป็นความต่างของพลังงานนะครับของประจุนะครับขนาด Q คูลอมนั่นเองดังนั้นครับในข้อนี้เรามาดูว่านะครับโจทย์เขาต้องการนะครับให้เทียบนะครับขอบเขตของการทำโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือว่าเราจะใช้สูตรนะครับไปถึงขั้นไหนนะครับก็คือว่าข้อนี้นะครับให้แผ่นโลหะบางมากนะครับ2แผ่นมา A กับ B ตัวนี้นะครับคำว่าให้แรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับขนาด V 0โวลต์ครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวนี้นะครับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าตัวนี้นะครับคำว่า V 0โวลต์หมายความว่านะครับมันสามารถสร้างนะครับสร้างอะไรสร้างความต่างศักย์นะครับสร้างความต่างศักย์นะครับระหว่างปลายนะครับของมันได้เท่าไหร่ครับก็คือได้เท่ากับตัวเลขนี้ครับ V 0โวลต์ดังนั้นตัวนี้นะครับย้ำว่าเป็นความต่างนะครับมันสามารถทำให้นะปลายทั้งสองข้างของมันเกิดความต่างของศักไฟฟ้าขึ้นมาได้นะครับตัวนี้เป็นมีค่าเท่ากับ V 0โวลต์หมายความว่าถ้าตัวนี้นะครับถ้าเอานะ V 0โวลต์ตัวนี้นะครับไปต่อนะครับกับแผ่นโลหะคู่ขนานดังนั้นแสดงว่า2ตัวนี้นะครับ A กับ B ก็คือเป็นปลายของมันนั่นเองครับปลายของมันตัวนี้นะครับจะสร้างความต่างศักได้ V 0โวลต์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่านะครับ VA นะครับลบ VB ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ V 0โวลต์นั่นเองทีนี้คำถามที่ตามมานะครับว่า A กับ B นะครับฝั่งไหนที่จะมีศักไฟฟ้าสูงกว่ากันนะครับจากนะครับที่ว่า V นะครับเท่ากับ KQ ส่วนด้วย R โดยที่ Q ต้องแทนเครื่องหมายนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่านะครับมันเป็นนะครับประจุบวกนะครับแสดงว่าก็ต้องมีศักไฟฟ้านะครับ V สูงกว่าประจุลบจริงไหมครับเพราะว่าเราแทนตามเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายบวกมันจะให้ตัวเลขบวกแล้วก็ตามหลักคณิตศาสตร์เลยครับเลขบวกมันจะมีค่ามากกว่าเลขลบนะครับดังนั้นตัวนี้มันเปรียบเสมือนว่านะครับมันทำให้จุด A ตัวนี้นะครับเรานะครับเครื่องหมายตัวนี้เราต้องรู้ดีว่าด้านยาวหมายถึงว่านะครับมันเป็นฝั่งบวกด้านสั้นหมายถึงเป็นฝั่งลบแสดงว่านะครับที่จุด A เปรียบเสมือนว่านะครับมันนะครับสร้างให้มีนะครับประจุบวกเรียงกันขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้ในขณะที่ฝั่ง B นะครับมันสร้างให้มีประจุลบนะครับเรียงขึ้นมาตัวนี้เป็นแค่การเปรียบเทียบนะครับเสมือนเฉยๆดังนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะได้ว่า V ที่ A กับ V ที่ B นะครับจะได้ว่าศักไฟฟ้าที่ A นะครับสูงกว่าที่ B เพราะว่าตรงนี้เป็นด้านบวกนะครับสูงกว่านะครับศักไฟฟ้าของประจุลบอยู่แล้วจะได้ว่านะครับข้อนี้ทำไมพี่ไม่เขียนว่า VB นะครับลบ VA นะครับเท่ากับ V 0โวลต์ข้อนี้ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับตัวนี้ V 0โวลต์เช่นเวลาที่เขาบอกมานะครับ V 0โวลต์มีค่าเท่ากับนะครับเป็น10โวลต์นะครับไม่มีใครบอกแรงเคลื่อนไฟฟ้ามาเป็นตัวเลขติดลบนะครับตัวนี้ถ้าเขาบอกมาว่า V 0มีค่า10โวลต์นะครับแสดงว่าหมายความว่าไงหมายความว่านะครับ
ศักย์ไฟฟ้าที่ A นะครับสูงกว่าที่ B อยู่10โวลต์แสดงว่ามันต่างกัน10นะครับตัวนี้ผลต่างของมันก็คือ10โวลต์โดยที่นะครับตัวนี้